สาวเชียงใหม่แจ้งความตำรวจเอาผิดพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งหลอกขายประกันชีวิตสามีประสบอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ร้องเรียนคปภ.พบไม่มีใบอนุญาตตัวแทนขายประกันซ้ำปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อสามีออกกรมธรรม์อีก2ฉบับกรมการปกครองเผยมีกรอบเวลา7เดือนตามกระบวนการขอสัญชาติไทยของ4หมูป่าอะคาเดมี่หากหลักฐานครบถ้วนแต่ถ้ามีเหตุผลจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้เพราะขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรกเพื่อพิสูจน์ว่าเกิดในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีสั่งสภาพัฒน์รวบรวมข้อมูลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่ามีโครงการใดอนุมัติและเรื่องใดที่ไม่สามารถอนุมัติได้หรือเรื่องรออนุมัติพร้อมปฏิเสธกรณีการเกณฑ์ประชาชนได้มากจะมีผลต่อการอนุมัติงบประมาณของจังหวัด